ไม่มีความมั่นใจอะไรหรอกกับเมนูแบบนี้เพราะว่าคนรุ่นเก่าทำอะไรก็ดูแต่จะเอาเอาหลุดไปแล้วไหนมันจะสู้กับชีสซอสขาวพูดใส่ร้ายกันเห็นๆเลยอ่ะเชฟที่ชนะครับเชฟที่ชนะครับไม่ทำแล้วเมนูหน้าเลิกเอากุ้งอย่างอื่นมาทำอันนี้ต่อได้เลยนะฟู้ดไฟต์ตกศึกครัวเดียวกันจ่ายครับทั้งปลาทั้งน้ำปลาหวานมันจะไม่รสชาติตีกันใช่ไหมครับพวกไม่มีรสนิยมอ่ะกินอะไรมันก็ไม่อร่อยเท่านั้นแหละไม่ต้องสุภาพอาหารไทยต้องสุภาพใจเย็นๆเชฟที่ว่ามันถามไม่คุณแต่เขาก็ถามแทนใจเรานะทุกวันพุธ 10:30 นทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30